สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดันติ๊กพามารู้จักสมุนไพรต้นกระเบาน้ำครับพี่น้องครับต้นกระเบาน้ำครับกระเบาน้ำครับเบื้องใบของเขารูปหอกครับช่วงนี้ช่วงฤดูแรงครับบ่มีผลให้เบิ่งครับพี่น้องครับมีแต่ใบครับต้นกระเบาครับกระเบาน้ำครับมีผลใหญ่นะครับพี่น้องผลเท่าสองกำปั้นครับพี่น้องครับเป็นสีน้ำตาลครับส่วนมากก็ใส่เมล็ดของเขาครับเป็นสมุนไพรครับพี่น้องครับเขาเป็นสมุนไพรที่มีพิษต่อตับต่อไตครับพี่น้องครับส่วนมากจะใส่เป็นสมุนไพรภายนอกครับพี่น้องครับต้นกระเบาครับใส่เมล็ดของเขาครับเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ครับพี่น้องครับผลของเขาเป็นสมุนไพรรักษามะเร็งได้ครับพี่น้องครับโดยใส่เมล็ดของเขาครับเป็นใบเป็นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับใบเขาสวยงามครับใส่รากและเนื้อไม้ของเขาครับใส่เป็นยาสมุนไพรแก้เสมหะครับพี่น้องครับด้วยกันต้มน้ำดื่มครับแก้นของเขาครับกับแก้นเนื้อไม้นะครับเป็นยาครับพิษใส่เป็นยาดับพิษต่างๆครับใบของเขาครับใส่แก้พิษบาดแผลต่างๆครับสมุนใส่สมุนไพรมาแต่โบราณครับพี่น้องครับแก้พิษบาดแผลครับเขาจะเป็นสมุนไพรที่สมุนไพรใส่ภายนอกครับส่วนมากใส่เมล็ดของเขาครับเป็นสมุนไพรครับน้ำมันจากเมล็ดครับมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคครับฆ่าเชื้อราต่างๆครับเมล็ดของเขาครับนำมาใส่เป็นยารักษาโรคผิวหนังครับเสื้อรากากเกลื่อนแล้วโรคเรื่อนครับเมล็ดกระเบาครับมีสารที่ช่วยฆ่าเสื้อราฆ่าเสื้อโรคได้ดีครับนิยมใส่เป็นยาภายนอกครับที่นี่เป็นปลาริมหมู่บ้านครับแต่รักษาได้ดีครับพี่น้องครับยังอุดความอุดมสมบูรณ์ครับลิมูบ้านเลยครับมีแต่ต้นกระเบาครับติ่มเลยครับกระเบาน้ำครับมีผลใหญ่ครับต้นลมนี่ก็คิดว่าใช่ครับต้นลมนี่ก็แม่นครับความเก่าแก่ของต้นกระเบาครับพี่น้องครับต้นนี้เป็นร้อยปีได้ครับพี่น้องครับไม่รู้ล่ะเป็นโพงครับข้างในเป็นโพงเลยอายุหลายปีครับเป็นร้อยปีครับส่วนมากใส่เมล็ดของเขาครับเป็นสมุนไพรครับพี่น้องครับเขาเป็นสมุนไพรที่มีสารช่วยฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆครับพี่น้องครับแก้โรคผิวหนังครับโดยใช้เมล็ดของเขาครับเขาออกดอกและผลครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับพี่น้องครับในช่วงต้นฤดูฝนครับครับค
ครับมื้อนี้ก็พามารู้จักต้นกระเบาครับพี่น้องครับกระเบาหน้าครับต้นใหญ่ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่รักษาช่วยรักษาโรคผิวหนังครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ好，不看。